สวัสดีครับบัญชีบักชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านระยองนะครับผมเรามาดูอาวุธปืนกันนะครับว่าผมเมื่อกี้ทำรีวิวก๊อก43มาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นลิงก์ข้างบนไว้ให้นะครับเพื่อนๆกดได้นะตอนนี้ปืนผมทุกกระบอกถูกกฎหมายนะครับมีใบนะครับผมเคลียร์ปืนเซฟปลอดภัยทุกกระบอกนะครับเมื่อกี้รีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะก๊อก43นะครับเดี๋ยวนี้จะมาล้างปืนด้วยนะครับแล้วก็เก็บนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้โอเคเรามาดูเทียบให้ดูขนาดนะครับอันนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะผมบอกว่าสลิมไลน์เล็กกว่าปืนก๊อก19เยอะเลยนะครับก๊อก26ว่าเล็กแล้วนะสลิมไลน์เล็กกว่านะครับดีดูนะครับเทียบไปดูเลยตัวนี้มาริเนอร์นะดูไซส์ดูลำกล้องนะครับปลดลงมาเยอะเลยนะแล้วก็สไลด์ก็ลดลงมาด้วยนะครับกันเลยตัวนี้จะกระชับมือมากกว่าก็คือถ้าคนมือใหญ่เนี่ยแนะนำก๊อก19นะดูดิถ้าอันนี้มันเป็นซับคอมแพคนะครับมันก็เป็นปืนที่มันกระทัดรัดลงมาอีกนะอันนี้ก๊อก19คอมมานโดนะครับเคลียร์ปืนหมดแล้วนะเพื่อนๆปลดลงมาเยอะเลยนะนั่นนะครับเหมือนที่คลิปที่ผมพูดไปนะครับลดขนาดลงมาหมดทุกอย่างนะครับสลงสไลด์นะดูตูดนะนะครับปืนรองถือว่าปืนเป็นปืนรองได้เลยนะครับตัวนี้ปืนหลักเราก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับอีกอันก็ใช้ตัวนี้ปืนรองนะครับโอเคก็ถือว่าน้ำหนักโอเคเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาล้างนะครับทำการล้างทำความสะอาดปืนนะครับอันนี้ก็มีใบนะครับผมก็จะทำความสะอาดประมาณ2เดือนหนนะครับปืนนอนกล่องนะ2เดือนหนถ้าขยันหน่อยก็เดือนละหนนะครับผมเราก็จะทำการล้างแล้วก็หยอดไขข้นตัวนี้ลงไปนะครับเราจะเก็บละนะครับผมสาคร่าวๆนะครับโอเคตัวนี้เอาล้างนี่ก่อนแล้วกันล้างตัวนี้ก่อนอันนี้ผมจะใช้ตัวสเปรย์จารบีนี่นะครับจารบีขาวนะของน้ำนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับพ่นไปเลยนะครับพ่นจะลงไปเลยไปเสร็จอากาศร้อนมากนะเพื่อนแข็งเลยนะครับอ
มว่าชนาบีขาวไม่เวิร์กนะครับแต่มันก็ได้นะใครบอกว่าไม่ได้วะได้นะกันสนิมนะครับเดี๋ยวเอาโฟนแอคมา 4K นะเพื่อนเราแป๊บจะมีขาวเคลือบไปเลยนะใช้2ตัวก็ได้นะครับฉีดจาระบีขาวไปก่อนนะสเปรย์นะครับแล้วเราค่อยใช้ตัวนี้โอ้ในกล้าอีกทีนะครับล้างแบบคร่าวๆนะล้างแบบคร่าวๆนะปืนไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรขม่าก็ไม่มีนะครับล้างฝุ่นออกเฉยๆนะโม่ก็แทงไปให้ครบรูนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมสโลไหมนะครับไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับอย่าให้มันกัดเป็นตาแมวนะOkay.
ื่อนเฟิร์สนะครับโอเคเช็ดข้าวที่มันเยิ้มๆออกหน่อยนะทำไมเราจะหยอดไข่ข้นลงไปนะครับของยูเดย์นะครับผมยังไม่ได้ใช้เลยนะวันนี้จะรวมไข่เข้าไปครับทุกคนโอเคครับเอ็ดกระบอกต่อไปเราก็จะล้างแล้วก็อัดไข่ข้นนะผมว่าตัวนี้ไม่เวิร์กนะตัวนี้ไว้แบบเพื่อพวกกรณีพวกที่เป็นเฟืองน่าจะดีกว่าใช้กับปืนไม่เวิร์กตัวนี้เป็นก๊อกคอมมานโดนะครับผมสวัสดีการเหมือนกันนะครับผมก็ล้างเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็หยอดซะหน่อยนะง่ายๆนะน้ำมันยังทะลมเลยนะล้างนิดซะหน่อยฝุ่นออกนะโอเคอันนี้ก็พอแล้วครับหยอดไข่ข้นลงไป
วท้ายปืนกับที่เป็นชิ้นส่วนสแตนเลสตัวนี้นะครับตัวเตะลูกก็หยอดไปนะครับโอเคอันนี้ก็เก็บเข้ากล่องนะครับผมก็จะใช้ตัว43นะครับเก็บปืนไม่มีลูกนะครับไทยนะเช็ดแป๊บหน่อยก็ดีนะคนทางข้างในกันนะข้างในเป็นสปริงร้อนนะผมก็ไม่ได้กลับมาบ้านนานนะครับโอเคต่อไปอีกหนึ่งกระบอกครับตัวนี้ตัวมาดินเนอร์นะสวัสดิการเหมือนกันนะครับก็ล้างเหมือนเดิมครับแทงสัก10ทีก็พอโอ้เคียวยังเนียนกริบอยู่เลยนะกระบอกนี้เราก็จะหยอดไข่ข้นลงเหมือนกันนะครับหยอดเหมือนเดิมนะครับเคลือบเลยที่เป็นชิ้นส่วนเล็กนะครับเพราะโพลิเมอร์นี่มันไม่ขึ้นสนิมอยู่แล้วนะเพื่อนแล้วตัวไข่ข้นเนี่ยจะอยู่นานนะครับมันก็เคลือบอยู่นะครับไม่สลายไปกับอากาศ
อยยัดแม็กเราก็หยอดไปเหมือนเดิมครับโอเคนะครับเป็นอันเสร็จนะชีสสเปรย์นะครับตัวนี้นะพี่เพื่อนๆเคยถามผมเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าใช้ล้างได้หรือเปล่าล้างได้ครับผมลองให้ดูแล้วนะอันนี้นะล้างได้แต่มันจะเป็นคราบขาวๆนิดนึงมันเคลือบชโลมครับเป็นจาระบีสเปรย์จาระบีขาวนะล้างได้เคลือบได้นะครับแต่มันจะเป็นคราบหน่อยนะมันจะเลื่อนๆหน่อยนะเพื่อนแต่ผมแนะนำเราจะใช้ตัวนี้ใช้โซแนกดีกว่าครับหรือ WD40 ดีกว่านะครับนะตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็โซแนกหรือ WD40 นะครับฝากช่อง TikTok ด้วยนะครับผมก็มี TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ TNT Bar Channel นะครับ YouTube นะแล้วก็ Facebook SM1 อภิรักษ์ภูมิรังค์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปชีวิตประจำวันนะครับไปเที่ยวไหนกลับบ้านอะไรอีปาถานะครับถ่ายเล่นรวมไปโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับการล้างปืนโดยใช้สเปรย์จาระบีขาวตัวนี้นะก็ผมถามว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กแต่ถ้าไม่มีเลือกไม่ได้ก็ใช้ได้ครับแต่ถ้ามีก็เลือก WD หรือโซแนกครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ใช้ปืนก็อยู่ในความกฎของความปลอดภัยนะครับพึงระลึกเสมอว่าทุกกระบอกมีลูกอยู่นะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับ